เขามีบาร์เทนเดอร์คอยสอนค่ะอันนี้คือเราผสมมั่วๆตามภาษาเรานะเราก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวชิมก่อนใส่มะนาวเยอะไปนิดนึงแล้วก็มันก็มีอินฟูดไวน์ด้วยค่ะนี่คือไวน์ขาวทานกับซีฟู้ดแซนด์วิชเราเอามาผสมของเราเรากินได้หมดดีน้ำจิ้มซีฟู้ดแหละทางชั้นแกคุณบอกเลยโอเคต่อมาเมนูที่อยากจะพรีเซนต์ค่ะมันเป็นฟัวกราวค่ะเพราะว่ามันเป็นของแต่ละวีคมันไม่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยฟัวกราวยืนพื้นใช่ไหมคะเพื่อนไปชิมเป็นฟัวกราวชิมหน่อยได้ไหมคะชิมนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นมะเขือนะคะดูจากท่าทางแล้วมะเขือค่ะเบอร์จิ้นนี่คือตับอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเย็นแล้วอ่ะไปกินก่อนนะมันก็ไม่ใช่ทางฉันอ่ะทางฉันอาจจะบอกว่าสายยำแต่ฉันก็ต้องมากินเพื่อความสวยงามโดยรวมวัตถุดิบทั้งหมดอินเกเดียนอะทำให้อร่อยขอชิมมะเขือนิดนึงได้ไหมเพื่อนชิมมะเขือเขานิดนึงขยับเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเรา
าว่าน่าจะเป็นมะเขือม่วงนะคะอุ้ยมีชีสด้วยอ่ะดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะว่ามันจะอร่อยขึ้นไหมนะนี่คือฟัวกานะแล้วก็มะเขือม่วงมีสตรอเบอรี่มีแคนตาลูปหรือเปล่ามีมะม่วงอุ้ยยืดทำให้กินง่ายขึ้นดีขึ้นต่อมาเมนูของหวานคือเราแค่พรีเซนต์นะแต่จริงเราก็กินวนไปวนมาได้จ้ะเมนูของหวานมีฟองดูด้วยยังไม่กินแต่นี่แค่โชว์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก็กินต่อเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวพาไปดูรายอาหารเพิ่มเติมมาสักแป๊บโซนแรกนะคะทางเข้าห้องอาหารเลยก็จะเป็นบัตรแมรี่ซึ่งเราเลือกผสมได้เองว่าอยากจะทานอะไรแบบไหนสูตรอะไรยังไงมีครบน้ำมะเขือเทศแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเขาก็จะแนะนำนะจ๊ะว่าผสมอะไรถึงจะอร่อยเดี๋ยวมาลองทำกันเลยI'm not afraid to die.
บาร์เทนเดอร์มาแล้วนะคะขั้นตอนค่ะเริ่มต้นคือใส่น้ำมะเขือเทศพอพอเราเลือกใส่มะเขือเทศให้พอเหมือนใส่น้ำแข็งได้หรอใส่ชาชีแล้วไงต่อคะต่อด้วยเกลือตามใจชอบเกลือ2คลิป2คลิปนะคะ2คลิป1อย่างนี้นับเป็น1มั้ยต่อกี่หมุนคะ2หมุน2หมุนก็ได้อุ๊ยไม่เอาแล้วค่ะทีนึงอีกทีนึงค่ะพอก็ได้ค่ะโอเค2ทีเดี๋ยวอันนี้2 2หยุดเหรอคะ1 2เอาเลยแล้วก็ไงต่อคะอันนี้1หยุดประมาณอันนี้รสชาติเป็นไงคะพอดีอันนี้หอมเผ็ดหน่อยๆหอมเออว่ะกินเหมือนกับกินพริกโชเลยใช่แล้วก็หยดเดียวกันหนึ่งหยดอันนี้คืออะไรคะมันเป็นสลัดลี่ไปค่ะสลัดลี่คนนะคะใช่คนค่ะแล้วก็ไงต่อคะของคนแล้วก็ชิมนิดนึงว่าชิมตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะชิมจากหมดเหรอคะใช่ใช่จะชิมจากไหนก็ได้จุดมะเขือเทศเยอะไปนะใช่มั้ยมะเขือเทศมันก็ได้ก็เพิ่มตามนี้ได้เลยเพิ่มเกลือเพิ่มพริกไทยด้วยยังไม่เค็มเต็งมะเขือเทศออกเปรี้ยวๆหน่อยแสดงว่าจริงเค็มได้แล้วมะเขือเทศได้รสชาติเปรี้ยวได้วอดก้าว่าเราจะชอบแบบไหนอันนี้วอดก้าจะเป็นวอดก้าพีชวอดก้าพีชกับออริจินอลมันเลือกมี2อย่างอันนี้ออริจินอลเอาแล้วอย่างอื่นล่ะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้นี่วอดก้าราสเบอร์รี่อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อะคะอีกที่ห้องนึงของเป็นวอดก้าที่ห้องอันไหนอร่อยอันนี้ของแนะนำราสเบอร์รี่อะคะแนะนำราสเบอร์รี่เราต้องเชื่อเขาใส่แต่ถ้าเกิดเป็นออริจินอลจริงจะใช้วอดก้าตัวนี้คือใช้วอดก้าที่เป็นวอดก้าธรรมดาไม่ใช่วอดก้าถ้างั้นขอเลือกที่แนะนำนะอันนี้ใส่เท่าไหร่คะตามใจชอบเลยตามใจชอบประมาณ1ออนซ์ได้ถ้าพอบอกนะพอบอกดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ก่อนไม่ไหวจ้ะลองทำชิมใหม่ไหมชิมทีแล้วก็แข็งเป็นไงบอกมันสำหรับไทยหรือเปล่าว่ามันได้อ่ะเติมน้ำแข็งค่ะตอนเกิดแล้วเติมน้ำแข็งตามเติมน้ำแข็งกี่ก้อนคะแล้วแต่ตั้งแต่เต็มแก้วเลยเต็มแก้วเลยนะคะลองว่าพอใส่พริกไทยแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นนะมันมีเผ็ดมีเผ็ดก็เปรี้ยวหน่อยแล้วนี่ต้องตกแต่งแบบนี้ไหมใช่ค่ะนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วพร้อมดื่มเรียบร้อยพร้อมดื่มค่ะตอนชิมอร่อยกว่าทำเองตอนแรกมากตอนแรกคือทำไม่ถูกมีความเป็นพริกไทย